ผมวันนี้ผมถามมีกล่องส่งมาให้ลุ้นกันอีกแล้วละครับอะไรอะอะไรฟิวไปตัดกิ่งไม้แม่ไปตัดกิ่งไม้มาเล่นทำไมสปอยไงคืออันเนี้ยเป็นไม้กายสิทธิ์ของแฮร์รี่พอตเตอร์เพราะฉะนั้นจริงเลยปะเนี่ยจริงหนูอะไปขโมยมาฟิวเพื่อนลองค่ะอันนี้ของจริงเลยเหรอของจริงเนี่ยสมมติใช่หนูสั่งให้ฟิล์มแบบลายใช่เหรอใช่เดี๋ยวลอยแล้วเห็นไหมเนี่ยถ้าสมมติใช่หนูสั่งให้กล่องลอยกล่องลอยลอยค่อนข้างจะเลยตัดทิ้งโอเคนะวันนี้ก็เป็นกล่องส้มใช่แฮร์รี่พอตเตอร์นะครับราคา 1,000 บาทตะเบ้อเขาบอกว่าของแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยจะแพงทั้งนั้นเลยใช่ไหมฟิวแพงมากขนาดไม้นะก็หลักพันอยู่นะอันนี้เท่าไหร่ก็พ่อซื้อให้ก็จะไม่ได้เหมือนกันก็หลายพันอยู่พ่อซื้อให้วันเกิดนู้นพ่อเนี่ยนะซื้อของไร้สาระนี่ให้เนี่ยพ่อแม่ก็แม่นั่นแหละเขาจะคนเล่นนะไม่ได้ไร้สาระหรอกพ่อแซวเล่นนะเป็นความชอบเป็นของชอบใช่นะครับน้องฟิวก็สะสมจริงๆอ่ะอยากให้หันมาดูฝั่งนี้เออนี่นี่ของเขาเรียกคิวพ็อกเก็ตปานนั่นอ่ะใช่เยอะมากนี่นี่แฮร์รี่จับระวังนะเดี๋ยวน้องว่าจริงจริงฟิวมีครบเซตเลยป่ะฟิวมันยังไม่ถึงครบเซตเพราะว่าตัวนึงอ่ะมันจะมีหลายสีอ๋อแบบสีเทาสีน้ำตาลสีดำอันนี้ก็เป็น1ตัวแต่จริงในตู้เนี่ยน้องฟิวมีอยู่6ตัวเฮอร์มิโอนี่สเนปรอนแล้วก็อะไรมาลฟอยเด็กมาลฟอยอ่ะโอเคเดี๋ยวแกะมาก็ได้ตัวนี้แล้วมาลองดูกันเลยไหมเพราะอยากรู้แล้วว่า 1,000 เนี่ยทำไมขนาดของมันแค่นี้เองใช่ก็อาจจะเป็นพวกแบบของเล็กๆ Golden Snitch อะไรเงี้ยมาเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่านะครับได้ต้องฟิลคาดหวังอะไรดีกว่ากล่องนี้ Golden Snitch ลูกนี้อยากได้ไข่เนี่ยไข่ไข่มังกรเนาะไอ้ไม่ไอ้ลูกบอลที่บินได้ก็ Golden Snitch ไงอันเดียวกันใช่เหรอใช่อุ๊ยอันเดียวกันสื่อโซโลเบตมันเป็นลูกบอลที่แบบตอนอุ๊ยโหมาด้วยนะใช่ป่ะเนี่ยอ๋อไม่ใช่อะไรอ่ะกระป๋องอะไรอ่ะเฮ้ยทำไมเป็นน้อยจังอ่ะเอาไปเอาก่อนเออหนึ่งอยู่ก็อาจจะเป็นของแท้ไงมันก็เลยแบบน้อยนิดนึงเฮ้ยขอเขาหยิบเอาวาเขาหยิบเอาเขาห่อไว้เฮ้ยโมเดลเฝ้าสี่โอ้ยฟิวลูกอะไรพี่บอตเตอร์ไปกินนะไปกินนะมาแล้วสี่อย่างนะคะโอเคเดี๋ยวมาดูกัน 1,000 บาทนะครับได้มาทั้งหมด4ชิ้นก็อาจจะเป็นของแท้ไงมูลค่ามันเยอะมูลค่าสูงเพราะว่าเนี่ยถ้าดูดีๆนะอย่างอันเนี้ยที่เป็นฟิลเหมือนของเล่นอะประมาณ 3-400 อันนึงอะนะขายตามห้างนะเหมือนฟิลเคยเห็นแต่เนี้ยคือที่หยิบมาชิ้นแรกมันเหมือนกระป๋องอะเหมือนปลากระป๋องไงไม่รู้ก็เลยขอแกะออกมาดูหน่อยแต่ว่าเขาห่อมันดีมากฟิลคุ้นมากในเรื่องนี้ปะอะไรอะสลามหรออันนี้ไม่เคยเห็นมันเกี่ยวกับแฮร์รี่ใช่ไหมหนูไม่รู้ว่าก็อาจจะเป็นของเล่นอะไรเงี้ยในหนังอะไรเงี้ยนี่ไงวิสลี่กับนะของพี่น้องที่มันเปิดร้านขายแน่เลยอาจจะอยู่ของที่อยู่ในร้านใช่ก็แกะดูกันเพราะว่าชื่อมันเขียนว่าวิสลี่ที่เป็นนามสกุลอารอนไหนดูซิมันเป็นเทียนหรือเปล่าแคนเดิลเนี่ยเออเทียนแน่เลยถ้าเทียนนี่คืองงเนี่ยนะว่าเราจะได้เทียนแล้วใครจะกล้าใช้โอ้เหลวมากเป็นเทียนนะคะทุกคนแต่น้องก็คือน่าจะแบบอยู่ในอุณหภูมิที่แบบมันร้อนไงอุ้ยกินเหมือนขนมเลยกินเหมือนโซดาเหมือนมะนาวโซดากลิ่นหอมมั้งคุณชอบกลิ่นนี้อ่ะเก็บไว้หน่อยนี่แดงมะนาวโซดาไว้ไม่เวลาเราจุดเราอาจจะรู้สึกเหมือนเราอยู่ฮอกวอตส์ใช่เหรอขอดื้อดื้อดื้ออาจจะอยู่ในร้านของเล่นของพี่ชายรอนอุ้ยหอมก็นี่เลยนะครับหน้าตาเขานะแต่ว่าตัวตลับเขาสวยนะตัวกระปุกเขาเนี่ยเนี่ยดูมาดูนี่ไหมอันนี้ของแท้เลยนะบอกเลยนะใช่4ชิ้นก็จริงแต่ครับด้วยคุณภาพเลยนะครับเนี่ยใช่คือถ้ามันเป็นของแท้หมดฟิลรู้สึกว่ามันคุ้มนะกับในราคา 1,000 ชิ้นแรกนะครับก็เป็นเทียนหอมนี่ไงเขาเขียนว่า Harry Potter Weasley Wizard Miss ก็คือของแท้แต่เราจะเก็บไว้เพราะว่าน้องสามารถเอามาตั้งโชว์ได้น่ารักใช่แต่บางอันนี้น้องฟิลไม่คุ้นเลยไม่เคยเห็นในเรื่องเลยไม่มันอาจจะเป็นแบบว่ามาจากในร้านอาจจะแบบไม่ได้เด่นมากแต่ว่าเป็นชื่อไงอันนี้ฟิลมองแล้วเป็นกล่องสุ่มนี่อุ้ยหรือว่าเป็นของศาสตราจารย์เออเอามาแต่งตัวศาสตราจารย์มกรนาการหรือเปล่าชื่ออะไรนะมกรนาการศาสตร์ชื่อศาสตราจารย์นี้จริงป่ะอะไรนะช้าๆศาสตราจารย์มกรนาการโอ้ยเออมันเขียนด้านหน้าฟิล์มว่าน่าจะเป็นศาสตราจารย์ใช่นะนี่ไงมกรนาการนี่ไงมาดูกันเฮ้ยพัตเตอร์ไม่ใช่อุ้ยน้องอยู่ในแบบนี้เลยอ่ะมันไม่กล้าแกะ
ทุกคนน้องอยู่ในถุงอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งให้รู้ไม่มันไม่มีบอกอ๋อยอุ้ยมีด็อบบี้ด้วยนี่ซีรีส์ฟิลอันนี้ซีรีส์2ก็จะเป็นซีรีส์ที่เขาทั่วอาคณิอ๋อใช่ก็จะมีแฮร์รี่พอตเตอร์เซดริกอุ้ยเนื้อเขามันนะทุกคนแล้วก็คนผู้หญิงอย่าน้องฟิลขอแต่งตัวให้เขาก่อนให้ศาสตราจารย์เนื้อเป็นเนื้อเหมือนยางลบเลยอ่ะฟิลมันคือยางลบ Figger Eraser with Accessory โอเคแล้วจะยางลบมาทำไมถ้ามันเหมือนอะไรก็ยางลบแฮร์รี่อุ้ยน่ารักอยู่น้องฟิลทำไมเป็นยางลบเสร็จแล้วน่ารักอยู่นะถือว่าโอเคเลยนะครับชิ้นนี้เนี่ยใช่ต่อมาอาร์ซีเนี่ยน้องฟิลขอแกะนิ่งอ๋อคืออะไรอ่ะอู้อ๋อคืออะไรแล้วก็อู้ Hedwig and Sticker Book มันน่าจะเป็นหนังสือแล้วก็เหมือนจะเป็นโมเดล Hedwig หรือเปล่าฟิลมันเหมือนไอ้นี่ป้าที่พี่โซเคยเอาออกมาเล่นอะที่มันดึงเป็นแผ่นใช่ป่ะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะแต่เดี๋ยวบอกราคาก่อนนะคะที่ USA เนี่ย 9.95 เหรียญแล้วก็ที่แคนาดาเนี่ย 10.95 เหรียญ USA อเมริกาก็เฮ้ย 9.5 เกือบ10เหรียญนะเกือบ300กว่าบาทนะชิ้นเดียวอ่ะใช่เฮ้ยฟีว่าเสมอตัวเรามั้ยอ่ะแกะไม่ได้แกะของแท้มันก็ดีนะพูดถึงนะใช่เนี่ยของแท้เลยมันเป็นอะไรเนี่ยหุ้ยฟิวหิวมากนี่มันนกคู่ของแฮร์รี่ใช่เราจะเอาน้องมาทำไมอ่ะฮึสวยอ่ะฟิวสติ๊กเกอร์วิเกียวไปเถอะเสียดายนี่เราเป็น FC น้องนกคู่ของแฮร์รี่ด้วยภาพละมุนมากดูอยู่ในตั้งแต่ภาคแรกที่แบบว่าใครเขาให้นะฟิวครูเขาอะตัวอ้วนไม่ใช่ครูเขาชื่ออะไรนะแป๊บนึงจำชื่อไม่ได้อะ ดูตัวอ้วนแล้วบอกว่าแฮกริดแฮกริดแฮร์รี่เดี๋ยวแล้วฟิวบอกว่าหนูว่าชอบแฮร์รี่พอตเตอร์นู่นนี่นั่นแต่ว่านี่ก็คือจะเป็นสติกเกอร์บุ๊กของนกฮูกแฮกริดเขามาเป็นครูทีหลังตอนแรกเขายังไม่เป็นครูตอนซื้อให้ไงนอนชอบไหมครับฟิลชุดนี้ชอบคือด้วยความที่เป็นโมเดลอ่ะมันน่ารักมันดูแบบรายละเอียดอะไรเงี้ยแล้วด้วยความที่เป็นของแท้นั่นแหละใช่คุ้มราคานะในขอลองจับหน่อยแต่เสียดายในเรื่องน้องตุยช่วยแฮร์รี่พอตเตอร์และน้องตุยอุ้ยเหมาะกับการแบบหาที่แขวนเนาะเราก็มาแขวนให้น้องไม่ใช่พวงกุญแจใช่ไหมไม่ใช่ไม่กล้าห้อยหรอกเดี๋ยวน้องตกมาเป็นรอยเดี๋ยวไปตั้งโชว์ในตู้กับฟิลเนี่ยใช่นี่เป็นโมเดลนะครับทีเด็ดมาแล้วคุ้มวันนี้น่ารักเฮ้ยนี่รวมแล้วนี่ก็จะพันแล้วเนาะพี่ใช่คิดว่าเทียนหอมนี่ไม่น่า100-200น่าจะแพงอยู่โอเคได้ครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูชิ้นต่อไปกันเลยทีเด็ดต้องกินโชว์ปะอันนี้ต้องได้อยู่นะจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้บอกเลยนะแบบโอ้โหเมื่อก่อนนี่คิดแบบคิดโลกแตกเลยไม่อันนี้มันของแท้ไงใช่อันนี้มันเป็นของแฮร์รี่พอตเตอร์จริงๆอันนี้มันเป็นอีกของยี่ห้อนึงอ่ะคุณดีกว่าคนละเวอร์ชั่นอันนี้เป็นเวอร์แฮร์รี่พอตเตอร์นะเฮ้ยบีทบอร์ดใช่ในเรื่องคือมีด้วยไงใช่แล้วอันนี้มาจากคอนเซปต์ของในเรื่องพ่อที่เขาเอามาเล่นกันจริงๆอืมมาเดี๋ยวเก็บอันนี้ก่อนเร็วลองชิมอันนี้หน่อยดีกว่ามีอะไรบ้างคะน้องฟิลมีรสหนอนโอ้โหมีรสซินนามอนมีรสเชอร์รี่แคนดี้รสฝากเหรอบลูเบอร์รี่เป็นพริกไทยดำสบู่มีป่ะนั่งหาก่อน สิ้นหวังจังมีหญ้าอันนี้อะไรอ่ะหนูต้องขอยาฮอกวอตส์ไม่น่ากินทำไมกินแล้วแบบมีเวทมนต์เดี๋ยวดูก่อนมีเป็นแอปเปิ้ลมีมัชเมลโล่มีไข่เน่ามีไส้กรอกมีมะนาวมีสบู่มีทุตตี้ฟู้ดมีโวมิดคืออะไรอ่ะอ้วกหรอแม่มาแล้วไข่เน่าแล้วก็มีแตงโมก็คือรสชาติก็เหมือนไอ้ยี่ห้อของม่วงๆอะไรแต่ด้วยความที่อันนี้มาจากต้นฉบับในเรื่องที่มาจากร้านของพี่ชายร้อนป่ะมาจากของวิสลีป่ะเฮ้ยมีรสขี้หูเหรอเฮ้ยอยากลองเนี่ยอันเนี้ยตอนนั้นว่าแย่แล้วอันนี้แย่กว่าพ่อถ่ายพ่อว่าเขาเลยแล้วนึงว่าดมก่อนเฮ้ยกลิ่นมันนัวดีเฮ้ยกลิ่นเหมือนเดิมเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันคนละ2เม็ด2เม็ดเลยเหรอคิดนาน2เม็ดเลยเหรอเขาเขียนว่า made in the USA เลยนะเม็ดเดียวก็พอมาของ USA เลยนะนี่แหละนี่บ่อยๆนะไม่ใช่มาหยิบหลับตาหยิบใช่ไหมใช่เช็คก่อนอ่ะมาดิมันขยับแล้วอ่ะมาหยิบข้างล่างอ่ะ
อะไรเด้งเข้ามือก็นั่นแหละเฮ้ยอะไรอ่ะไข่เน่ามาสียังเลมอนนึงนึงไม่เลมอนไข่เน่าเลมอนชิมก่อนไข่เน่าไม่ชิมจะไปรู้ได้ยังไงเออแล้วเลมอนไม่ได้ว่านั่งขอขอดูอะไรวิวต้องชิมเนี่ยสีอะไรก่อนสีเหลืองแล้วก็มีลายอ่ะโอเคขี้หูไม่แต่ว่าถ้าสมมติอ่ะมันเป็นแบบเป็นกล่องขี้เอ้ยกล่องม่วงมันจะมีพวกแบบป๊อปคอร์นอะไรเงี้ยด้วยอ่ะโอเคสัญญาก่อนห้ามคายกินกันเนี่ยทั้งหมดพร้อมลุยแม่หนูรักแม่นะแม่หนูรักแม่นะคืออะไรม่วงอะไรอ่ะยังไงฟิวเฮ้ยมันอาจจะดีก็อะไรไข่เน่าไงใช่อ่ะใช่มันเป็นยังไงเดี๋ยวอธิบายหน่อยน้ำตาจะไหลแล้วอ่ะไม่ไปบอกก่อนบอกก่อนอย่าเปรี้ยวอ่ะเปรี้ยวมันไม่ใช่ไข่เน่าหรอกนะไม่แต่สีคือไข่เน่าพอเลมอนเปล่าเออมันก็เหมือนเลมอนนะเลมอนไข่เน่าเป็นสูตรใหม่อะไรฟิวอ่ะคือพวกนี้พ่อเคยเล่นพอกินปุ๊บกลิ่นมันจะมาก่อนใช่เหมือนเลมอนมันไม่เหมือนเลมอนแล้วมันก็ไม่เหมือนขี้หูไข่เน่าไข่เน่าก็เออไข่เน่าใช่ป่ะพี่ฟิวดมเลยถ้าปากหนูเหม็นอะไข่เน่าถ้าปากหนูไม่เหม็นอะมะนาวเดี๋ยวเลยฟิวก็เหม็นทั้งวันเลยเราไม่ใช่อันนี้ไม่รู้อ่ะอ้าวคือกลับไปรอบแรกกลิ่นมันหึงมากกลิ่นไม่เหมือนเลมอนแต่ถ้าเคี้ยวแบบไม่เหมือนอะไรไข่เน่าไม่โดนเลยคือเนี้ยไม่รู้ว่าเออมันเป็นมะนาวหรือมันเป็นไข่เน่าแยกรสไม่ออกอ่ะไม่รู้ว่าหนูไม่เคยกินไข่เน่าไม่เคยเดี๋ยวอ่ะตาต่อไปพี่ฟิล์มอ่ะใครเอาใครเอาใครเอาอ๋อเลมอนถ้ามันเป็นไข่เน่าอ่ะสีอ่อนมันจะเยอะกว่าเร็วๆเร็วๆกินจนหมดยังไม่รู้เลยแม่ยังกินอะไรไปกินเยอะไงระแวงเออแล้วเนี่ยเอาไปล่างคือหลักคือแขนสบู่อ่ะพี่ฟิล์มถูกกับสบู่มากไหนดูได้สีอะไรสีเขียวมิ้นท์ฟ้าตั้งแต่รอบก่อนอันนี้คือสบู่ทุกคนมันคือซบใช่เหรอใช่ก็คือตั้งแต่รอบนู้นอ่ะพี่ฟิล์มก็ถูกกับสบู่มันตลอดอืมอ่ะลองดูฟองจะฟูเนี่ยบ้านฟูปากเลยอ่ะสบู่เนาะคืออะไรพี่ฟิล์มสบู่หล่อนรสชาติเป็นไงเคยเอาสบู่โดนปากปะเหมือนพวกแชมพูหรืออะไรเงี้ยเอากระแล้วมาเดี๋ยวขอชิมเลยแล้วกันใช่นะมันจะเป็นสีน้ำตาลเห็นป่ะเหมือนช็อกโกแลตอ่ะไส้กรอกงั้นพ่อได้ดีไส้กรอกซอสเองเออใช่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 มันเหมือนทอดกรอบไส้กรอบเออใช่เลยเนี่ย 100% เลยพอเคี้ยวปุ๊บรู้เลยแต่ฟิลรู้สึกว่ารสชาติมันอุ้ยฟุตตี้ด้วยอืมพ่อกินรสนี้อันนี้อร่อยพอแล้วเอาไปกินไปแล้วอีกเม็ดอ่ะมันโดนฟิลก่อนดิไม่หนูอยากเลือกอ่ะเลี้ยวพ่ออันนี้อย่างงี้อย่างงี้เอาที่รุนแรงที่สุดมาเลยดีกว่านี่อะไรขี้หูอันไหนขี้หูอันนี้วันนี้ไงเพิ่งเพิ่งเอาออกมาก่อนอันนี้ขี้หูอันนี้พริกไทยดำไม่พริกไทยดำน่าจะเฉยๆประเด็นพี่ว่าขี้หูอันไหนขี้หูหาอ้วกมาให้พ่อดีกว่าพ่อก่อนมาขี้หูจริงๆน่ากลับมาเล่นกันอีกรอบนะไอ้ขนมแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยนะพ่อไม่เอาจริงๆหรอนี่สีเขียวให้พ่อพี่ตาพี่เจนมาเล่นพ่อกับพี่ตาพี่เจนยังไม่ได้เล่นเราเล่นแล้วเปลี่ยนห้องงั้นเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวนี่ไม่เรายังมีอ้วกอีกเก็บไว้อ้วกก็ได้เอาดูเลือกกินแต่ดีๆกินมานี่อะไรนะขี้หูเค็มๆไหมใครรู้ได้ไงว่าขี้หูเค็มปากเขาบอกมาว่าขี้หูมันเค็มขี้หูมันเค็มก็วันนี้นะกล่องสุ่มแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับได้มาทั้งหมดกี่ชิ้นเอ่ย4ชิ้นถือว่าคุ้มไหม 1,000 บาทได้อยู่นะตามราคาเพราะของแท้หมดเลยแล้วก็เป็นของมีคุณภาพเน้นตรงของแท้นะครับใช่ฟิวยังสนใจกล่องนั้นอยู่ถูกใจถูกใจแต่ฟิวรู้สึกว่ามันอาจจะแบบสุ่มมาแหละแล้วอีกอย่างก็คือของสุ่มอ่ะเราไม่สามารถเลือกได้แล้วของพวกนี้มันไม่ใช่ของในชุดประจำวันที่เราแบบเดินอยู่แล้วคงจะอยากซื้ออ่ะมันก็เลยเป็นของสุ่มนั่นแหละใช่ครับผมใช่แบบคนดวงดีอะไรเงี้ยก็อาจจะได้พวกแบบอันที่เราอยากได้ golden snip ไม้นู่นนี่นั่น golden snip พี่ไปดูมาของแพงทุกชิ้นเลยเป็น golden ใช่ก็ถือว่าโอเคนะ 1,000 บาทวันนี้เราก็ได้เอากล่องสุ่ม Harry Potter นะครับได้มาสุ่มแล้วแกะให้น้องๆได้ดูกันนะเพราะว่าถือว่าเป็นอะไรที่สนุกสนานนะครับส่วนเขาเรียกว่าไงลูกอมหรือเปล่า
แล้วก็แฮร์รี่พอตเตอร์ใช่อันนี้คือไฮไลท์เลยหวาดเสียวดีจริงสบู่อีกแล้วใช่ครับผมก็ถ้าเกิดน้องๆอยากพวกเราสุ่มอะไรก็คอมเมนต์ไว้นะเดี๋ยวพ่อถาจะไปหามาสุ่มให้ดูกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำคลิปแกะให้ดูกันอีกใช่ครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนนะจ๊ะแล้วพบใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย